คลิปนี้พามาชม iPad Air รุ่นที่4และ iPad Pro ตั้งแต่ปี2018ถึง2020นะครับในการใช้งานร่วมกับ External Hard Drive มีข้อมูลตรงจุดไหนที่เราควรจะทราบบ้างและผมมีตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชันมาให้ชมด้วยไปติดตามชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่ได้รับความนิยมนั่นก็คือในเรื่องของตัวเก็บข้อมูลภายนอกหรือว่า external hard drive นะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ external hard drive ที่เป็น solid state ซึ่งจะเชื่อมต่อกับ iPad Air รุ่นที่4นะครับต้องบอกก่อนว่าทั้ง iPad Air รุ่นที่4แล้วก็ iPad Pro 2018ถึง2020นั้นมีความสามารถแบบเดียวกันนะครับแต่ผมจะทดสอบบน iPad Air รุ่นที่4เป็นหลักนะครับมาดูการทำงานว่าทำงานอย่างไรรองรับไฟล์ system ของ hard disk แบบไหนบ้างแล้วก็มาดูตัวอย่างว่าถ้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนั้นการตอบสนองและประสิทธิภาพการทำงานจะเป็นอย่างไรผมพาชมในคลิปนี้เลยนะครับในฮาร์ดดิสก์นี้เราจะมีอยู่3 partition นะครับได้แก่ partition แรกที่เป็น macOS X10 อันดับที่2เป็น Apple File System นะครับหรือว่า APFS แล้วก็ partition ที่3จะเป็นของ EXFAT นะครับพอมาเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะ copy ไฟล์ลงไปทั้ง3 drive นะครับอันนี้ macOS X10 อันนี้ Apple File Systemแล้วก็อันนี้ EXFLAT นะครับ3อันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าไฟล์ทั้ง3 drive ตัวนี้ iPad OS 14จะมองเห็นไฟล์ข้างในนี้หรือเปล่าและเราสามารถตัดต่อพวกไฟล์วิดีโอต่างๆแก้ไขรูปภาพได้โดยตรงจาก SSD ที่เราต่อเข้าไปได้หรือเปล่านะครับเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB-C ด้านข้างนะครับจากนั้นเราลองเข้าแอปพลิเคชันไฟล์สิ่งที่เจอนะครับในแอปพลิเคชันไฟล์นะครับมองเห็นอะไรบ้างในนี้นะฮะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ไฟล์ซิสเต็มเป็น Apple File System ก็มองเห็นนะครับ macOS X10 ก็มองเห็น EXFAT ก็มองเห็นเช่นเดียวกันนะครับและหลังจากที่เราทดสอบฟอร์แมตไฟล์ฮาร์ดดิสก์นะครับส่วนหนึ่งให้เป็น NTFS ซึ่งไฟล์ NTFS นั้นจะใช้ในฝั่งของเครื่อง Windows นะครับเพราะว่า iPad OS ไม่สามารถอ่านไฟล์ System ที่เป็น NTFS ได้นะครับจะอ่านได้เฉพาะ macOS X10 Apple File System แล้วก็ EXFAT ที่เราเคยแสดงไปให้ดูกันก่อนหน้านี้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปว่าถ้าฮาร์ดดิสก์ของใครformat file system ให้เป็น NTFS จากฝั่ง Windows ตัว iPad OS จะไม่สามารถอ่านไฟล์หรือว่าแก้ไขไฟล์อะไรได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีเครื่อง Mac และใช้ Windows ก็แนะนำให้ format ให้เป็นไฟล์ EXFAT เพื่อที่จะให้สามารถใช้งานร่วมกับทั้ง Windows แล้วก็เครื่อง iPad ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะ format เพื่อให้ใช้กับ iPad โดยเฉพาะเลยแนะนำว่าให้ format เป็นไฟล์ system ที่เป็น APFS นะครับซึ่งไฟล์ system ตัวนี้ถือว่าเป็นไฟล์ตัวใหม่ล่าสุดของทาง Apple นะลองเข้าไปดูข้างในก็จะเห็นไฟล์ต่างๆต่อไปเดี๋ยวเรามาลองใช้แอปพลิเคชันดูเราจะใช้แอปพลิเคชัน Luma Fusion นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการตัดต่อวิดีโอให้เลือกไปที่มุมบนซ้ายสุดครับแล้วก็เลือกเมนู add/edit source นะครับจะมีคำว่า available กับ in use ตรงนี้ใช่ไหมให้เราเลื่อนไฟล์นะครับมาอยู่ฝั่งขวาแบบนี้เลื่อน music มาอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็กด back กลับไปคราวนี้แท็บอีกทีนึงเราจะเห็นว่าเมนูต่างๆครับอยู่ตรงนี้ละเราจะเห็นเมนูไฟล์นะครับเลือกไปที่ไฟล์จากนั้นเลือกไปที่ add link to folder เห็นไหมครับว่าเราจะเห็นฮาร์ดดิสก์ที่เราเชื่อมต่อเข้าไปตรงนี้นะครับจำได้ใช่ไหมครับว่ามันมี3 partition ที่เรา format เข้าไปเราก็เลือกไปที่ APFS นะครับในไดรฟ์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ตัวนี้แล้วก็เลือกเสร็จสิ้นหลังจากนั้นครับพอเราเลือกไปที่เมนูไฟล์เนี่ยเราก็จะเห็นฮาร์ดดิสก์ APFS ตัวนี้ของเราเนาะเราก็เลือกเข้าไปเห็นไหมครับในนี้มันจะมีโฟลเดอร์แรกนะครับก็จะเก็บไฟล์คลิปพวกรูปต่างๆนะครับในนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้ได้เลยนะครับกดแบ็กกลับไปก็จะเห็นโฟลเดอร์เพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างโปรเจกต์ขึ้นมากดเครื่องหมายบวกมุมล่างซ้ายกดเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างโปรเจกต์เราเลือกไป APFS เลือกโฟลเดอร์ที่เป็นวิดีโอเราเลือกตรงนี้แล้วเราไฮไลท์เอามาเฉพาะบางส่วนนะครับกดลงคลิปที่2เราจะเอาส่วนนี้ส่วนนี้
เลือกลงเซตที่3เราจะเอาแค่ส่วนนี้แล้วก็เลือกลงเห็นไหมครับว่าคลิปวิดีโอจากทาง SSD ตัวนี้ที่เราเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB-C นะครับเราสามารถนำเข้ามาแก้ไขตัดต่อได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้อง copy ไฟล์ลงมาที่ iPad ของเราลองใส่เพลงเข้าไปคลิกฟังเสร็จปุ๊บเนื้อหาเพลงก็มาเลยนะเราจะได้รู้ว่าเป็นเพลงอะไรเลื่อนได้โอเคลองอยากจะได้เพลงใช่ไหมเราก็ปึ๊บลงมานะครับเลื่อนตำแหน่งมาหน่อยอยู่ข้างล่างสุดนะครับทั้งภาพทั้งเสียงนะครับกดแชร์มุมล่างขวาเลือก Movie แล้วเราก็เซฟไปที่ Photo นะครับแล้วก็เลือกตั้งค่าว่าจะเป็น Resolution เท่าไหร่แล้วกดส่งออกและหลังจากที่เรา Export ไฟล์ออกมาจากแอปพลิเคชัน Luma Fusion นะครับไฟล์ก็จะถูกบันทึกไปยังแอปพลิเคชัน Photo ของ iPad OS เราสามารถที่จะเปิดดูไฟล์เหล่านั้นได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างที่เราได้เห็นมีทั้งภาพทั้งเสียงออกมาเราก็จะนำไฟล์ตัวนี้สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นไปใน YouTube อัปโหลดขึ้นไปใน Facebook หรือว่าจะทำการส่งต่อนะครับไปยัง Google Drive ก็ได้นะครับผมต่อไปผมจะพามาลองทดสอบในฝั่งของแอปพลิเคชันตัดต่อรูปแล้วก็ตกแต่งรูปภาพนะครับผมจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Pixelmator แล้วก็ Affinity Photo นะครับ Pixelmator ตรงนี้นะครับเราเปิดขึ้นมาเราจะเห็นฮาร์ดดิสก์ที่เราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับเปิดเข้ามาเลยครับเลือกภาพที่ต้องการตัดแต่งได้เลยนะครับผมเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วผมสามารถเลือกไปที่ ML เห็นไหมครับแต่งสีได้เลยนะครับจะเพิ่มความคมชัดจะลบนะครับลบภาพตัวนี้ออกเห็นไหมครับหายไปจะลบภาพตัวนี้หายไปนะครับอันนี้เป็นการตัดแต่งรูปภาพเพิ่มแสงเพิ่มเงาปรับเปลี่ยนฟิลเตอร์ต่างๆนะครับแอปพลิเคชันนี้สามารถทำได้เหมือนกันสิ่งที่ผมกำลังแสดงให้เห็นก็คือเราสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้บน iPad Air นะครับรวมไปถึง iPad Pro ด้วยนะครับเปิดไฟล์โดยตรงจากฮาร์ดดิสก์ขึ้นมาแก้ไขได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะเลือกแชร์ครับผมแชร์รูปแล้วก็บันทึกไปยังโฟโต้นะครับของเราได้เลยนะฮะเรามาดูที่แอปพลิเคชันโฟโต้หรือว่ารูปภาพของเรานะครับเนี่ยเราจะเห็นรูปที่มีการแต่งนะครับที่มีการปรับแต่งเมื่อกี้อันนี้มันจะเรียงตามวันที่นะฮะเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราแก้ไขเราก็สามารถนำรูปนี้ครับไปใช้งานต่อได้เลยนะครับให้ดูอีกสักตัวอย่างครับเป็นแอปพลิเคชัน Affinity Photo มันจะมีความคล้ายคลึงกับ Photoshop ตัวนี้จะสามารถใช้งานได้ทั้งเครื่อง Mac เครื่อง iPad นะครับเปิดขึ้นมากดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือก Open From Cloud ครับแล้วก็เลือกไปเมนูมุมบนซ้ายครับแล้วก็เราจะเห็นฮาร์ดดิสก์ที่เราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับผมลองเปิดจากฝั่ง Mac OS X 10บ้างนะครับเราก็จะเห็นไฟล์ที่อยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับผมขอเลือกไฟล์ที่เป็นสายแล้วกันเป็นสายตัวนี้ขึ้นมานะฮะเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะใส่สามารถใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ได้นะฮะ Photoshop เลยนะครับเพิ่ม Text เข้าไปอยากจะเปลี่ยนสีให้ Textสีขาวก็ได้ครับอื่นๆให้เสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับมีเป็นเลเยอร์ให้ด้วยเผื่อใครจะแต่งรูปเป็นหลายๆเลเยอร์นะฮะแชร์ภาพออกไปนะครับเลือกมุมบนซ้ายแล้วจากนั้นเลือกไปที่ Export นะครับเซฟเป็น JPEG นะครับแล้วก็เลือกไปที่แชร์ล่างซ้ายครับแล้วก็บันทึก Save Image นะครับเราเข้ามาดูที่แอปรูปภาพจะเห็นว่านี่ครับรูปที่เราแก้ไขเมื่อกี้จากฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ถูกเซฟลงในเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับไฟล์จากที่อื่นก็สามารถทำได้นี่ครับคือข้อดีของเขานะครับนี่เป็นข้อมูลหลักๆนะครับก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าใครที่กำลังมีข้อสงสัยในเรื่องนี้อยู่ว่า iPad นั้นจะใช้งานร่วมกับ External Hard Drive อย่างไรผมแสดงตัวอย่างให้ได้ชมกันแล้วนะครับผมส่วนถ้าใครยังมีข้อสงสัยอยู่ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและอย่าลืมครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับผมต้องไอโมดขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ